สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่ม่อนนะครับวันนี้พี่ม่อนจะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับเรื่องโดเมนเรนจ์โดเมนเรนจ์เนี่ยมันคือเนื้อหาหนึ่งที่อยู่ในบทเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันซึ่งบทเนี่ยหลายๆคนไม่ค่อยชอบนะครับแต่เดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับว่าโดเมนเรนจ์ง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเรามาดูรู้จักสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์แทนความหมายก่อนอาเล็กย่อมาจากคำว่า relation นะครับ relation แปลว่าความสัมพันธ์ดีใหญ่ห้อยอาเล็กเขาเรียกว่าโดเมนอาใหญ่ห้อยอาเล็กเขาเรียก range อาใหญ่เฉยๆเขาเรียกจำนวนจริงโดเมนคือค่า x ครับ range คือค่า y ครับโดเมนคือค่า x แต่เราต้องจัดรูป y เท่ากับเลนส์คือค่า y เราต้องจัดรูป x เท่ากับนะครับโดเมนคือค่า x ต้องจัด y ส่วนเลนส์คือค่า y ต้องจัด x นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อ1กันนะครับเขาบอกว่า y เท่ากับ 3x ลบ2ส่วนด้วย 2x บวก1เดี๋ยวพี่กำลังจะหาโดเมนนะครับการหาโดเมนก็คือการหาค่า x แล้วต้องจัด y ให้อยู่เดียวๆซึ่ง y อยู่เดียวๆแล้วแปลว่าเราหาโดเมนได้เลยนะครับเงื่อนไขที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือส่วนไม่เป็น0จำได้ไหมครับส่วนห้ามเป็น0ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่า 2x บวก1ห้ามเป็น0แปลว่า 2x ห้ามเป็นเลขลบ1แปลว่า x เดียวห้ามเป็นเลขลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นโดเมนเราก็จะตอบว่ามันคือค่า x เป็นอะไรก็ได้แต่ห้ามเป็นลบ1ส่วน2เพราะว่าถ้ามันเป็นลบ1ส่วน2ส่วนมันจะเป็น0เมื่อห้ามเป็นลบ1ส่วน2เราจะเขียนอย่างนี้ครับเราจะเขียน r ใหญ่ก็คือจำนวนจริงห้ามก็คือลบครับห้ามลบ1ส่วน2ก็ต้องเขียนเป็น r ใหญ่ลบเซตของลบ1ส่วน2นี่คือการหาโดเมนครับไม่ยากเลยนะครับเราแค่จำเงื่อนไขส่วนห้ามเป็น0นะครับเดี๋ยวเราลองมาหาเลนส์ดูบ้างครับเลนส์มันคือค่า y มันต้องจัด x ให้อยู่เดียวๆนะครับหาร y เท่ากับ 3x ลบ2ส่วนด้วย 2x บวก1นี่คือโจทย์นะครับแต่เราต้องจัด x ให้อยู่เดียวๆก่อนเราต้องทำอย่างนี้ครับต้องคูณขึ้นไปครับคูณขึ้นไปเป็น 2xy บวก y คูณขึ้นไปนะครับ 2x คูณ y 1คูณ y เท่ากับ 3x ลบ2แล้วเราก็ย้าย x ให้ไปอยู่ด้วยกันก็เป็น 2xy ลบ3แล้วก็ย้ายที่ไม่ใช่ x มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลบ2ลบ y ดึง x ออกครับดึง x ออกเหลือ 2y ลบ3ดึง x ออกก็คือขั้นตอนมีอะไรบ้างคูณไขว้ขึ้นไปย้าย x มาอยู่ซ้ายมือดึง x ออกแล้วอะไรคูณก็ย้ายไปหารอะไรคูณอยู่ก็ย้ายไปหาก็จะเป็น x เดียวๆแล้วเห็นไหมครับโดเมน y ต้องเดียวส่วนเลนส์ x ต้องเดียวๆเงื่อนไขเดิมครับส่วนไม่เป็น0เพราะว่ามันเป็นส่วนส่วนไม่เป็น0ก็คือ 2y ลบ3ต้องไม่เป็น0เศษไม่เกี่ยวนะครับตัวบนไม่เกี่ยวตัวบนมึงจะเป็นอะไรก็ช่าง
แต่ส่วนห้ามเป็น0แปลว่า 2y ต้องไม่เท่ากับ3 y เดียวต้องไม่เท่ากับ3ส่วน2เพราะฉะนั้นเวลาพี่ตอบพี่จะตอบยังไงครับน้องลองคิดสิครับว่าเวลาพี่จะตอบพี่จะตอบว่ายังไงถูกครับเวลาพี่ตอบพี่จะตอบว่าเลนส์คือนี่คือเลนส์นะครับนี่คือสัญลักษณ์เลนส์จำนวนจริงยกเว้นเลข3ส่วน2จำนวนจริงยกเว้นเลข3ส่วน2เรื่องโดเมนและเรื่องเลนส์เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจะเอาไปใช้ต่อยอดในวิชาอื่นๆในบทเนื้อหาอื่นๆได้จนถึงปริญญาตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากเนื้อหาเรื่องโดเมนและเลนส์ให้น้องฝึกทบทวนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับ EP ต่อๆไปจากพี่ม่อน ETC นะครับผมสวัสดีครับ